สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับรายการยอดเชฟไทยครับสัปดาห์นี้ผมเตรียม2เมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเรียกว่าสัปดาห์ก่อนเทศกาลคริสต์มาสครับผมเตรียมเมนูหมูสับทอดกับมะเขือเทศเป็นสีสันสีแดงสีเขียวซึ่งมีผักชีในนั้นมาฝากท่านผู้ชมกันครับแล้วเมนูที่2เนี่ยผมมีเมนูเรียกว่าเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลก็คือฟักทองผัดไข่ซึ่งจะเรียกเนื้อใครที่เล่นกล้ามนะครับอยากจะให้กล้ามเนื้อแหมมีชีวิตชีวาขึ้นทานเมนูนี้เลยครับฟักทองผัดไข่สูตรโบราณครับถ้าทำตามผมแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าอร่อยทุกจานติดตามชมกันดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตลาดกันก่อนครับไปเลือกหมูสับแล้วก็ไปดูมะเขือเทศผักชีแล้วผักอื่นๆอีกในตลาดที่เป็นองค์ประกอบของเมนูนี้กันครับตามผมมาครับซื้อผักหน่อยผักชีมะเขือเทศเดี๋ยวเรามาดูไข่เค็มแดงแบบนี้ครับซื้อสักถุงหนึ่งครับไปผสมกับหมูสับเราได้แล้วครับเนี่ยอันเนี้ยสองสามขีดมาเรียบร้อยขอบคุณครับท่านผู้ชมครับได้หมูสับมาแล้วนะครับแล้วเราจะทำเมนูง่ายๆเป็นหมูสับกับซอสมะเขือเทศครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าวิธีการหมักหมูปั้นหมูแล้วทอดหมูทำยังไงครับกับรวมถึงซอสด้วยครับซอสมะเขือเทศจะอร่อยขนาดไหนไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาในสวนนะครับแล้วก็อยู่ที่ครัวอีกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปดูเขียงหมูไปซื้อหมูสับกันมาแล้วครับเราได้หมูสับมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นหมูซึ่งรวมๆทุกส่วนของหมูมาแล้วก็มาสับบดรวมกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเลือกได้เลือกคอหมูต้นคอเนี่ยครับก่อนที่ถึงสันนอกเนี่ยแล้วมาบดนะครับจะมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อจะได้ไม่แข็งมากนะครับต้องบอกนิดนึงว่าเวลาหมูถูกบดลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอากาศเข้าไปในส่วนของเนื้อหมูแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยเสียเร็วเพราะนั้นเวลาบดเนี่ยเวลาเราซื้อหมูบดจากตลาดเนี่ยให้ดูนะครับว่าล่างถาดให้มีน้ำแข็งรองอยู่ตลอดนั่นหมายความว่าเราได้หมูที่มีความเย็นนะครับก็คือหมูถ้าสูงอุณหภูมิสูงกว่า4องศาขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มที่จะมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียเพราะว่าหมูบดแบบนี้เนี่ยถูกอากาศเข้าไปอยู่ในเซลล์ของหมูเยอะมากแล้วนะครับแบคทีเรียก็จะเข้าไปตามอากาศอุณหภูมิไม่พอหมูก็จะเสียเร็วแล้วก็จะเขียวเพราะนั้นหมูเวลาจะซื้อหมูบดจากตลาดก็ควรที่จะมีน้ำแข็งเนี่ยรองอยู่ตลาดสดนะครับแต่ต้องไม่โดนน้ำนะครับท่านผู้ชมครับเพราะน้ำเนี่ยเป็นความชื้นที่ทำให้แบคทีเรียโตได้แต่แล้วเวลาเก็บเนี่ยซื้อมาเยอะๆเก็บใส่ช่องแข็งแล้วแบ่งใช้ไปนะครับอันนี้เรื่องหมูนะครับส่วนมะเขือเทศมะเขือเมืองไทยเนี่ยมีอยู่3แบบนะครับผมเลือก2แบบเท่านั้นเอง2แบบที่มาใช้เห็นชัดๆก็คือมะเขือเชอร์รี่นะครับมะเขือเชอร์รี่เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็มะเขือสีดาเป็นลูกระหว่างตรงกลางสีชมพูไม่แดงจัดนะครับแล้วก็ถ้าตลาดผ่านไปเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นมะเขือสีดามะเขือแบบนี้มะเขือเชอร์รี่อย่างนี้นะครับแล้วก็มะเขือเหมือนท้อเหมือนมะเขือใหญ่ธรรมดาของเราบ้านเรามีแค่นี้แต่เมืองนอกเนี่ยเยอะมากๆนะครับเป็นพันธุ์ของมะเขือที่ปลูกได้เยอะมากแต่ท่านผู้ชมเวลาเลือกมะเขือเนี่ยเลือกให้ขั้วเขาติดไม่ว่าเล็กจะใหญ่เลือกขั้วติดนะครับแล้วขั้วเขียวไอ้ปีกเล็กๆ เนี่ยจะดำไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขั้วเขียวแข็งแรงอย่างนี้นะครับเรียกว่าสดเพิ่งเด็ดมาแต่ถ้าอยู่กับถาดแล้วก็ล่วงไปหมดแล้วคือจุกนี้ขั้วไม่มีแล้วล่วงไปแล้วเนี่ยหรือขั้วนี่ดำแสดงว่านานแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงนานหน่อยเพราะเราจะมาทำซอสแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องสดมากแต่ถ้าไปทำสลัดต้องเลือกให้สดมากนะครับถึงจะดีที่สุดนิดนึงนะครับเวลาเลือกมะเขือเทศขอให้ดูผิวด้วยขอให้แดงทั่วๆอย่าขาวบ้างแดงบ้างนะครับให้เขาเนียนผิวเรียบสวยเงาแบบนี้นะครับแล้วก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้าไปทำเมนูหมูสับนะครับกับซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราไปเรียกน้ำย่อยกับช่วงยอดร้านเด็ดกันก่อนครับไปชิมไข่ยัดไส้กันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปยอดร้านเด็ดวันนี้ขอนำเสนอร้านครัวมะลิวันร้านอาหารตามสั่งในซอยสาธุประดิษฐ์58ที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายเริ่มโดยเมนูเบาๆอย่างสลัดกุ้งทอดทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทั้งผักและกุ้งจึงทำให้สลัดจานนี้รับรู้ถึงรสชาติความสดจริงๆนุ่มๆอย่าบอกใครข้าวเนื้ออบที่อบมาแบบน้ำซอสซึมเข้าถึงเนื้อในถ้าจะให้ดีต้องทานคู่กับซุปเกี๊ยวฉ่ายร้อนๆหอมฟุ้งไปทั่วทั้งร้านทุกครั้งมือมีคนสั่งกะเพราขาหมูที่นำขาหมูตุ๋นจนเปื่อยมาผัดกับเครื่องกะเพราโรยด้วยกะเพรากรอบอีกทีได้รสกะเพราไปอย่างเต็มๆ
มาถึงเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดียังไข่ยัดไส้ที่อัดแน่นความอร่อยมาในไส้เริ่มจากการผัดกระเทียมหอมใหญ่ใส่หมูสับแครอทมันฝรั่งต้มสุกมะเขือเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสมะเขือเทศเพิ่มความกลมๆด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งใส่ถั่วลันเตาต้นหอมแล้วนำมาห่อด้วยไข่แค่นี้ก็ทำให้ไข่ยัดไส้ของทางร้านอร่อยดลใจคนในย่านสาธุประดิษฐ์ไปแล้วแล้วอย่าลืมนะครับถ้ามีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือก็รีบส่งรหัสลุ้นทองที่เขาแจกกันมากถึงอาทิตย์ละล้านรีบๆกันหน่อยพอหมดเขต31ธันวาคมนี้แล้วนะครับ